ตัวห้องรับแขกห้องนั่งเล่นแยกกันแล้วเราจะต้องรวมบางอย่างเข้าด้วยกันเพื่อให้มันเหมาะสมกับทัดรัดในสภาวะน้ำท่วมอย่างแรกคือไฟจะต้องไม่ดูดคุณนะครับอย่างที่สองคือน้ำจะไม่ไหลเข้าบ้านคุณอย่างที่สามคือถ้าไหลเข้าบ้านแล้วจะต้องมีระบบสูบออกเองโดยอัตโนมัตินะครับอย่างที่สี่ก็คือว่าระบบสาธารณูปโภคต่างๆเช่นน้ำประปาน้ำสำรองท่ออึท่อฉี่ต้องใช้ได้อย่างปกตินี่คือบ้านที่เราเป็นบ้านในฝันที่เราอยากจะลองสร้างขึ้นมาสักหลังนึงดูซิว่ารูปร่างหน้าตามันจะออกเป็นยังไงเราน่าจะใช้โอกาสนี้บอกให้ทุกคนรู้ว่าปัญหาอันนึงมันมีที่มาจากการที่เราฟุ่มเฟือยกับทรัพยากรมากจนเกินไปเราใช้ชีวิตกับความสะดวกสบายโดยไม่ตระหนักเลยว่ามันมีต้นทุนที่แพงมากการพายเรืออาจจะเป็นเรื่องลำบากสำหรับคนที่รู้สึกว่าต้องใช้แรงก็แลกมากับการใช้เครื่องแต่การใช้เครื่องมันก็ต้องแลกมากับการใช้น้ำมันต้องแลกมากับการที่น้ำมันไหลซึมปนเปื้อนลงไปในน้ำก็ต้องแลกมากับการที่น้ำไม่สะอาดอยากได้น้ำสะอาดอีกต้องมีขบวนการขั้นตอนที่สิ้นเปลืองขึ้นมาอีกต้องผ่านกระบวนการของการประปาต้องบรรจุขวดพอน้ำบรรจุขวดเราได้ความสะดวกแต่เราก็ต้องเกิดปัญหาขยะตามมาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นงูกินหางกันนะครับมันต้องแลกกันนะแต่คราวนี้ถ้าแลกกันด้วยวิธีนี้ปัญหาคือมันแลกแล้วถึงที่สุดแล้วมันแพ้ถึงที่สุดแล้วมันล่มสลายความสะดวกเนี่ยเราแลกมาด้วยถุงพลาสติกแลกมาด้วยขวดแลกมาด้วยการขนส่งที่รวดเร็วทันใจมาถึงที่แต่ถ้าเราทำไปโดยไม่ยับยั้งชั่งใจไม่บรรยะบรรยังวันหนึ่งเราจะต้องเจอแบบมหาอุทกภัยแบบเนี้ยนี่มันเกิดจากการที่เราไม่บรรยะบรรยังในการดำรงชีวิตไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีงบประมาณเอาง่ายๆอย่างทำงานคราวนี้จะเห็นว่าเราต้องมานั่งรอคอยรถทหารวิ่งเข้าวิ่งออกต้องมานั่งรอคอยเรือลำใหญ่ๆเพื่อที่จะบรรทุกของเข้าไปเข้าๆออกๆวันหนึ่งเชื่อไหมครับว่าวิ่งได้ไม่กี่เที่ยวหรอกแต่ถ้าหากว่าให้เราให้ภาคประชาชนเราแข็งแรงเราสามารถเติมได้ทั้งวันเราสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเราสามารถทำได้อย่างไม่ต้องมานั่งมีใครมานั่งขีดถูกขีดผิดอ่ะเพราะมันมีแต่เรื่องถูกอ่ะความช่วยมันมีแต่เรื่องของความถูกอย่างเดียวทำไมเราต้องมานั่งคอยว่ามันจะใช่มันไม่ใช่มันไม่มีหรอกครับเวลาหน้างานมันมีแต่ใช่อ่ะเวลาเราแจกของเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะถึงคนที่ควรได้หรือคนที่ไม่ควรได้มันมีแต่ว่าเขาควรได้ทั้งนั้นเรามีแต่อย่างเดียวว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถนำเอาของต่างๆที่เพื่อนพ่อน้องพี่บริจาคกันเอาเข้าไปให้ไกลที่สุดมากที่สุดแต่วิธีการทำงานอย่างนี้มันยากไม่มีเครื่องมือมันทำไม่ได้ยังไงก็เรื่องตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่อาสาอย่างพวกผมซึ่งทำงานกันมาตลอดเนี่ยค่อนข้างหนักใจเราอาจจะเป็นคนตัวเล็กๆแล้วเราเป็นมือเราไม่ได้ยาวมากเราก็พยายามตะโกนออกมาดังๆแล้วว่าเราอยากได้เครื่องมือเราอยากได้งบประมาณเราอยากได้การสนับสนุนที่มันทันน่ะในภาวะความยากลำบากของทุกภัยพิบัตินะครับมันมีความจำเป็นมากๆกับการที่คุณต้องแอคชั่นหรือว่าคุณต้องปฏิบัติการให้เร็วกระชับฉับไวถูกคนถูกเวลาทันเวลาเรื่องราวแบบนี้นั้นถามว่าทุกคนรู้ไหมทุกคนทราบนะครับแต่พอเวลาเอามาทำงานจริงๆทำไมมันถึงช้าทำไมมันถึงไม่เป็นไปตามในสิ่งที่เราอยากจะได้มันอาจจะเป็นเพราะว่าระบบของเรานั้นมันยังซับซ้อนเกินไปมันมีหลายๆอย่างซึ่งเราควรจะพัฒนามันและระบบพวกนี้แหละครับมันพัฒนาได้โดยภาคประชาชนผมว่าเขาเป็นแค่เครื่องมือทดสอบของธรรมชาติที่มาทดสอบมนุษย์ว่าคุณอยู่กับเราได้ไหมซึ่งน้ำเนี่ยเขาอยู่ในโลกนี้มาก่อนเราไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านปีแล้วอย่าไปโทษเขาเลยครับเขาอยู่มานานแล้วแล้วเรามองภาพไปดูน้ำเนี่ยเขาอยู่บนโลกใบนี้เขาเลอะเหยเป็นเมฆกลับมาเป็นน้ำเขาก็ทำของเขาอยู่แค่นี้เขาไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแต่พวกเราซะอีกสิเราเกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาใช้ทรัพยากรเขามาใช้น้ำเขาวันลอยกระทงกลับไปเพิ่มขยะลงไปในน้ำลำคลองเช้ามาขยะมีแต่เพิ่มไม่ได้มีลดบูชาตรงไหนทำให้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยดมองกลับไปมุมในแง่ดีว่าเรามีวิธีอื่นไหมถ้าเราจะทดแทนบุญคุณแม่น้ำเนี่ยช่วยกันบำบัดคนละลิตรสองลิตรดีไหมเราต้องมาเริ่มตระหนักตระหนักสักทีเสียทีว่าน้ำได้บอกเราแล้วว่าโบราณคนอยู่กับน้ำได้เอาใจน้ำเข้าใจพระคุณของน้ำถึงปีที่ก็ขอขมาน้ำด้วยกันลอยกระทงอะไรนั่นแหละ
เพราะตอนหลังคนไม่เข้าใจน้ำไม่อยู่กับน้ำน้ำก็มาเตือนเราแล้วที่ขมาแม่คงคาแม่พระคงคาลูกขอขมาแม่อย่าขึ้นแค้นลูกผิดลูกพลาดดูคลาดดูแคลนแม่อย่าขึ้นแค้นกระหน่ำซ้ำสัตว์เหมือนมดแตกรังพึ่งแตกรวงพังละสัมละสัตว์แตกบ้านแตกเรือนละเพื่อนละพลัดละสัมละสัตว์แม่ลงโทษแล้วได้ทุกข์ได้ภัยจึงได้คิดใหม่ดังได้ดวงแก้วหลุดหายหลุดห่วงหลุดบ่วงหลุดแล้วดังได้ดวงแก้วได้ตนพึ่งตนแม่มาสั่งสอนแม่มาให้พรให้ผลักให้พ้นเสือสิงปริงเปรตทุเรศทุรนให้ผลักให้พ้นแม่พระคงคารู้ทบรู้ทวนคำหนึ่งคำนวณน้ำหนักน้ำตาน้ำหนัก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 น้ำหนักหนาน้ำหนักน้ำตาเหน็บหนาวธรณี